นี้เมนูของเจ้ใช่ไหมชื่อเมนูว่าอะไรอ่ะตุ๊กชื่ออะไรนะเมนูอ่ะเฮ้ยอ้าวอาร์ต3 2 action พริกหยกสดไส้เบคอนค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกของเราเนี่ยเราจะเอาพริกหยกเนี่ยผ่าอย่างนี้ก่อนโอ้แล้วก็เอาไส้ข้างในออกเนี่ยแบบเนี้ยไม่กินผักทำไงอ่ะก็ไม่ต้องกินกรรมการไม่กินผักนะไม่มีอ่ะเนี่ยเราก็ทำแบบเนี้ยทุกอันเออคุณนานาครับถ้าเราเอาเม็ดออกอย่างนี้มันก็จะไม่เผ็ดแล้วหรือเปล่าครับใช่ค่ะมันก็จะไม่เผ็ดแล้วคนที่ไม่กินเผ็ดก็กินได้คือเราอ่ะลวกเขาก่อนเพราะเราอยากให้ตัวพริกของเราอ่ะนุ่มไม่งั้นมันต้องอบนานเป็นเคล็ดลับอย่างนี้นี่เองเซดี้ฝากทิ้งหน่อยขอบคุณนะครับนับนะครับว่าผมได้ช่วยแล้วนะครับเรามีเกลือนะคะลวกผักจะทำให้ผักสียังสวยอยู่เหมือนเดิมคือใส่เกลือลงไปโอ้โหเมนูของคุณนานาดูน่าสนใจน่าติดตามมากเลยครับแค่นำพริกลงไปล้างก็เริ่มเห็นแววชนะแล้วล่ะครับดูพิถีพิถันนะเมนูนี้โอ้โหเทดดี้ซอสต้นหอมให้เราได้ป่ะซื้อใจกรรมการสายฝรั่งนะฮะมอสซาเรลล่าชีสนะครับแหมอันนี้อะไรเนี่ยครีมชีสครีมชีสโอ้โหเทดดี้ใช้หมดซอยให้เราเอาแบบจริงจังไหมจริงจังพูดอีกทีใช้หมดใช้หมด เยอะไปเลยเดี๋ยวนี้แค่นี้นะหัวตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ไม่เอาคุณใช้เยอะนะเนี่ยไม่เอาใช้เราเยอะนะนั่นซอยต้นหอมหรือบดต้นหอมครับไม่ไม่มันนิดเดียวมันปลายๆมันหั่นยากจานแค่เอาไปคุกไม่ใช่หรอแล้วคนที่เขาได้กินตรงนี้ไปอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงเนี่ยโอ้อย่าร้องนะครับคุณเท็ดดี้ครีมชีสหมดเลยไหมครับหมดเลยชีสนะครับเราอยากได้เบคอนอ่ะเราอยากใช้แค่เพิ่มเป็นเส้นเป็นเส้นเท่ากันอ่ะเนี่ยเอาแค่ตรงนี้ออกคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้คุณนานามั่นใจเหรอครับมั่นใจทำไมอ่ะคะคุณนานาทำอะไรอยู่ครับขูดมะนาวค่ะเปลือกเลยครับใช่ค่ะใช้ผิวมะนาวอยากได้กลิ่นเขานิดนึงแบบนี้ใช่ไหมฮะมาสเตอร์พีซ very good นี่คำชมต้องมาครับคุณเท็ดดี้ทำได้ทำได้จริงๆด้วยเดี๋ยวเราปรุงรสก่อนเรามีปาปริก้านิดหนึ่งให้กลิ่นหอมๆแล้วก็เรามีทาบาสโก้หน่อยหนึ่งเราอยากได้ทาบาสโก้นี้จะเป็นซอสพริกแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะฮะแล้วก็เกลือพริกไทยนิดหนึ่งแม่ทำเหมือนรู้สูตรเลยอันนี้เราแข่งในทีมต้นหอมหรือว่าเบคอนนะฮะเขียนนะทำหน้าแบบนี้หมายความว่าไงครับคุณเท็ดดี้แปลว่าอะไรเท็ดดี้ทำแบบนี้กรรมการเริ่มระแวงกันแล้วนะครับเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันครับว่าคุณเท็ดดี้จะยัดไส้สำเร็จหรือไม่แต่ผมว่าน่าจะเละเหมือนเดิมแหกอย่างนั้นน่ะโอ้เดี๋ยวมันเป็นในเรื่องของศิลปะการปกปิด มาทำไมเลอะอย่างนั้นน่ะเราซิลและแล้วก็ไม่รอดอีกตามเคยงั้นเราพันเบคอนให้ไหมเอาเลยอ่ะน้ำเสียงคุณนานาเหมือนเอื่อมแต่ก็ไม่ธรรมดานะครับโอ้ยมีอวดด้วยสวยครับพี่สวยสวยมากครับทำไป3สวย1เละ2รีบห่อแล้วเอาไปอบได้แล้วครับเสร็จแล้วครับกับเมนูพริกหยวกสอดไส้เบคอนเมนูสุดพิเศษจากคุณนานาที่บรรจงรังสรรค์อาหารจานนี้ราวกับว่าเป็นงานอาร์ตจากศิลปินที่ส่งตรงมาจากพระราม3
จัดจริงๆด้วยค่ะรสจัดเหรอครับแห้งจัดเลยค่ะวันนี้เรามีเมนูปลาถูทอดผัดโคลงแห้งจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูแห้งโคลกตะไคร้บุกข่าหั่นหอมแดงบุกใบมะกรูดฉีกและพริกขี้หนูสวนบุกลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่เห็ดฟางและน้ำผัดจนส่วนผสมสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสและน้ำตาลทรายผัดพอเข้ากันใส่ใบกะเพราและเนื้อปลาถูทอดผัดเบามือจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟจัดปลาถูทอดผัดโคลงแห้งลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ